ซูเจ้าตรัสว่าจงระวังอย่าปฏิบัติศาสนกิจของท่านเช่นการอดอาหารการภาวนาหรือการทำบุญให้ทานต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่นมนุษย์เป็นสัตว์โลกหนึ่งเดียวของสิ่งสร้างของพระเจ้าที่สามารถอำพรางคนอื่นได้หลายครั้งเขาพูดหรือเสแสร้งให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นดังนั้นที่ว่ากรรมส่อเจตนาบางครั้งถูกแต่หลายครั้งผิดเพราะจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงจากมีคาบทที่6ข้อที่8พระเยซูเจ้ารู้จักมนุษย์ทั้งในความคิดและกิจการพระองค์จึงเตือนเราไม่ให้เสแสร้งเพื่อหลอกคนอื่นให้เข้าใจผิดแต่ให้เดินต่อหน้าพระเจ้ากระทำทุกสิ่งด้วยใจสุภาพถ่อมตนเสมอโดยไม่ต้องสนใจสายตาของคนอื่นเพื่อเราจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์